สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงพิษอรมัยนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอาจจะขออนุญาตลงวิดีโอที่ผมบันทึกไว้ประมาณ4เรื่องนะครับให้เสร็จในคราวเดียวกันเลยเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมติดภารกิจอีกหลายอย่างจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาได้อัปโหลดข้อมูลหรือว่าเรื่องราวดีๆที่ผมสรรหามาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับรอบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมก็เอาตรงๆว่าผมก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยประจำสำนักงานตรวจแห่งชาติแล้วก็ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับอยากจะเอาเรื่องของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562เนี่ยมาขยายความให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันนี้มีการบัญญัติกฎหมายใหม่เนี่ยบังคับใช้กันหลายฉบับเลยถูกไหมครับเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2560นะครับในมาตรา77กรณีที่รัฐเนี่ยพึงต้องจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไปยกเลิกหรือว่าปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าครับเพื่อให้ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องคุณผู้ฟังจะเห็นนะครับว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยได้ตราไว้เช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการยุติธรรมครับในแวดวงของนักกฎหมายเองก็ดีในแวดวงของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะถามถึงเรื่องของการที่จะมีการประนีประนอมยอมความกันไหมมีการขออนุญาโตตุลาการกันไหมและมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันไหมฉะนั้นนะครับในเรื่องนี้ผมจึงขอขยายความในเรื่องของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562นะครับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่136ตอนที่67กวันที่22พฤษภาคม2562ครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนครับใช้ในการยุติระงับข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมีการมากำหนดเป็นกฎหมายกลางครับโดยให้คำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญซึ่งจะทำให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมครับทำให้ปริมาณคดีเนี่ยที่ได้ขึ้นสู่ศาลเนี่ยลดน้อยลงครับลดปัญหาความขัดแย้งนะครับลดงบประมาณแผ่นดินเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกและก็พูดไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองครับซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยที่มีข้อพิพาทเนี่ยสามารถยุติได้ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนการฟ้องร้องคดีต่อศาลครับซึ่งตามมาตรา3ในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับได้ให้นิยามในใจความสำคัญต่างๆไว้มากมายครับขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครับหมายความว่าการดำเนินการเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททั้งนี้ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดำเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดีครับทีนี้มาดูความหมายของคำว่าผู้ไกล่เกลี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้อตกลงระงับข้อพิพาทหมายความว่าข้อตกลงที่คู่กรณีตกลงให้มีการให้มีผลผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆที่แต่ละฝ่ายมีอยู่และให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างมีสิทธิ์หน้าที่หรือความรับผิดเพียงเท่าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนั้นมาดูในส่วนของคำว่าหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นนะครับหมายความว่าหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครับหน่วยงานของรัฐหมายความว่าราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดในกฎกระทรวงครับในส่วนของนายทะเบียนนะครับหมายความว่า
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการไกล่เกี่ยข้อพิพาทครับคุณผู้ฟังจะเห็นนะครับว่าที่ผมหยิบเอาเรื่องของพระราชบัญญัติการไกล่เกี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2512นั้นนะครับในมาตรา3ซึ่งระบุถึงการไกล่เกี่ยข้อพิพาทผู้ไกล่เกลี่ยข้อตกลงนะครับข้อพิพาทหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกี่ยข้อพิพาทหน่วยงานของรัฐและนายทะเบียนจากบทนิยามข้างต้นโดยสาระสำคัญนะครับคุณผู้ฟังครับการไกล่เกี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการไกล่เกี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงการไกล่เกี่ยข้อพิพาทที่ดำเนินการในชั้นศาลนะครับและในชั้นการบังคับคดีเนื่องจากการไกล่เกี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลและชั้นบังคับคดีมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากพระราชบัญญัตินะครับฉบับนี้นะครับก็นี่ก็ผมก็ถือว่านำเอาเรื่องของการไกล่เกี่ยข้อพิพาทซึ่งผมเองนะครับก็ได้ทำหน้าที่การไกล่เกี่ยข้อพิพาทไปมากกว่า30เรื่องนะครับในระยะเวลาตั้งแต่ปี2561นะครับเป็นต้นมาเอาขอไปครับตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาครับและทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็คือเนื้อหาสาระดีๆในประเด็นเรื่องของพระราชบัญญัติการไกล่เกี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562ครับไปเจอกับผมในประเด็นหน้านะครับกับผมมงพิษอ่อนละไมขอบคุณและสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงพิษอ่อนละไมนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอาจจะขออนุญาตลงวิดีโอที่ผมบันทึกไว้ประมาณ4เรื่องนะครับให้เสร็จในคราวเดียวกันเลยเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมติดภารกิจอีกหลายอย่างจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาได้อัปโหลดข้อมูลหรือว่าเรื่องราวดีๆที่ผมสรรหามาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับรอบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมก็เอาตรงๆว่าผมก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับอยากจะเอาเรื่องของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562เนี่ยมาขยายความให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันนี้มีการบัญญัติกฎหมายใหม่เนี่ยบังคับใช้กันหลายฉบับเลยถูกไหมครับเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2560นะครับในมาตรา77กรณีที่รัฐเนี่ยพึงต้องจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไปยกเลิกหรือว่าปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าครับเพื่อให้ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องคุณผู้ฟังจะเห็นนะครับว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยได้ตราไว้เช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการยุติธรรมครับในแวดวงของนักกฎหมายเองก็ดีในแวดวงของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะถามถึงเรื่องของการที่จะมีการประนีประนอมยอมความกันไหมมีการขออนุญาโตตุลาการกันไหมและมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันไหมฉะนั้นนะครับในเรื่องนี้ผมจึงขอขยายความในเรื่องของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562นะครับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่136ตอนที่67กวันที่22พฤษภาคม2562ครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนครับใช้ในการยุติระงับข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมีการมากำหนดเป็นกฎหมายกลางครับโดยให้คำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญซึ่งจะทำให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมครับทำให้ปริมาณคดีเนี่ยที่จะขึ้นสู่ศาลเนี่ยลดน้อยลงครับลดปัญหาความขัดแย้งนะครับลดงบประมาณแผ่นดินเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกแล้วก็พูดไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองครับซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยที่มีข้อพิพาทเนี่ยสามารถยุติได้ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนการฟ้องร้องคดีต่อศาลครับซึ่งตามมาตรา3ในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับได้ให้นิยามในใจความสำคัญต่างๆไว้มากมายครับขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครับหมายความว่าการดำเนินการเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา
โดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททั้งนี้ไม่รวมถึงการไกล่เกี่ยข้อพิพาทที่ดำเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดีครับทีนี้มาดูความหมายของคำว่าผู้ไกล่เกลี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้อตกลงระงับข้อพิพาทหมายความว่าข้อตกลงที่คู่กรณีตกลงให้มีการให้มีผลผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆที่แต่ละฝ่ายมีอยู่และให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างมีสิทธิ์หน้าที่หรือความรับผิดเพียงเท่าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนั้นมาดูในส่วนของคำว่าหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นนะครับหมายความว่าหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครับหน่วยงานของรัฐหมายความว่าราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดในกฎกระทรวงครับในส่วนของนายทะเบียนนะครับหมายความว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครับคุณผู้ฟังจะเห็นนะครับว่าที่ผมหยิบเอาเรื่องของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช112นั้นนะครับในมาตรา3ซึ่งระบุถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผู้ไกล่เกลี่ยข้อตกลงระงับข้อพิพาทหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหน่วยงานของรัฐและนายทะเบียนจากบทนิยามข้างต้นโดยสาระสำคัญนะครับคุณผู้ฟังครับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดำเนินการในชั้นศาลนะครับและในชั้นการบังคับคดีเนื่องจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลและชั้นบังคับคดีมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากพระราชบัญญัตินะครับฉบับนี้นะครับก็นี่ก็ผมก็ถือว่านำเอาเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งผมเองนะครับก็ได้ทำหน้าที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปมากกว่า30เรื่องนะครับในระยะเวลาตั้งแต่ปี2561นะครับเป็นต้นมาเอาขอไปครับตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาครับและทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็คือเนื้อหาสาระดีๆในประเด็นเรื่องของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562ครับไปเจอกับผมในประเด็นหน้านะครับกับผมมงคลพิทักษ์อรไมยขอบคุณและสวัสดีครับ